ไม่น่าเชื่อผมเสียแห้งแตกปลายหายได้ด้วยโซดาเคล็ดไม่ลับจากช่างทำผมค่ะอนุญาตแบ่งปันนะคะจากคุณชมัยพรวงศาแค่มีโซดาทำให้ผมสวยได้เคล็ดไม่ลับสำหรับช่างผมบ้านๆอย่างเสริมสวยน้องแก้มค่ะน้ำโซดาเป็นน้ำที่สะอาดและมีการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้น้ำโซดาเป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์ค่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับเส้นผมคะเส้นผมที่เสียไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ต้องใช้สารบำรุงชนิดต่างๆเข้าช่วยแต่ปัญหาหลักคือเส้นผมขาดออกซิเจนค่ะผมที่เสียมากๆมีอาการโคม่าต้องช่วยเพิ่มออกซิเจนให้เส้นผมเหมือนกันค่ะแค่เมื่อสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนำโซดาล้างผมอีกทีเพราะน้ำโซดาจะไม่ทำให้ผมเสียแห้งหรือหลุดร่วงมากขึ้นค่ะแต่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มออกซิเจนให้เส้นผมไม่ว่างานยืดงานดัดงานกัดงานสีหรือบำรุงผมเสียก่อนลงเคมีหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผมและตอนจบงานล้างด้วยน้ำโซดาอีกทีรับรองงานออกมาโอมากยิ่งปัญหาผมช็อกไม่มีเลยค่ะลองดูนะคะน้ำโซดาไม่ทำให้ผมเสียมีแต่จะเพิ่มออกซิเจนให้เส้นผมค่ะแบรนด์เกรด A เขามีผลิตภัณฑ์เพิ่มออกซิเจนขายช่างบ้านๆเราเอามาใช้ไม่คุ้มทุนเพราะเราทำในราคาบ้านๆแต่ให้งานออกมาดีที่สุดเทียบเท่าร้านใหญ่ค่ะที่ร้านทำประจำทั้งสปาน้ำแข็งทั้งล้างด้วยโซดางานออกมาถูกใจลูกค้าทุกคนค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ